วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตราทิพย์นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักผมนะฮะผมชื่อมาร์คนะครับแล้วก็ช่องที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้ก็คือช่องมาร์คนาราทิพย์นั่นเองนะครับก็สำหรับช่องนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆหาเงินออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่างานออนไลน์งานไหนนะฮะที่ผมเข้าไปทำแล้วมันได้เงินจริงๆนะฮะผมก็จะมาทำคลิปสอนให้เพื่อนๆดูในช่องนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชนั่นเองนะครับก็สำหรับยิมรีเสิร์ชนี้นะฮะเราก็ได้เดินทางกันมาเนี่ยก็ค่อนข้างนานแล้วแหละนะฮะผมลืมนับวันนะฮะก็ถือว่านานเหมือนกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะกับยิมรีเสิร์ชนะฮะผมเนี่ยจะมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในช่วง3วันนี้นะฮะก็คือ2วันที่ผ่านมารวมกับวันนี้นะฮะผมสามารถทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะฮะว่าการถอนเงินครั้งแรกนะฮะที่ผมได้ทำการถอนจากยิมรีเสิร์ชนะฮะตอนนี้เนี่ยผมได้รับเงินแล้วนั่นเองครับโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆพร้อมที่จะดูกันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการกดกันแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับยิมรีเสิร์ชนี้กันก่อนเลยนะฮะก็สำหรับยิมรีเสิร์ชนี้นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับแนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนที่เราเก็บสะสมได้ตรงนี้นะครับเราเนี่ยสามารถนำไปแลกเป็นเงินได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรายิ่งเก็บได้เยอะนะครับเราก็สามารถแลกเป็นเงินได้เยอะนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะเก็บสะสมคะแนนในยิมรีเสิร์ชนี้นะครับเขาจะมีเมนูสะสมคะแนนอยู่นะฮะซึ่งเมนูนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปเก็บสะสมคะแนนได้นะครับเขาจะมี3อย่างให้เราทำนะฮะอย่างแรกเลยก็คือทำแบบสำรวจนะฮะอย่างที่2ก็คือส่งไอเดียแบบสอบถามเร่งด่วนนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือชวนเพื่อนนั่นเองนะฮะซึ่งทั้ง3อย่างนี้นะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนในยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆในการเก็บสะสมคะแนนนะครับจากการทำแบบสำรวจเท่ากันนะฮะเพราะว่าผมเห็นว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยทำแบบสำรวจค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเยอะกว่าการทำเมนูอื่นเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆในการทำแบบสำรวจแล้วกันนะฮะซึ่งวิธีการทำแบบสำรวจนะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่เมนูสะสมคะแนนแล้วก็กดไปที่ทำแบบสำรวจนะฮะแล้วมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะนี่เลยนะครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นแบบสำรวจอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะซึ่งแบบสำรวจตรงนี้นะครับมันจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราขยันนะฮะเราก็สามารถที่จะเข้ามาทำเรื่อยๆได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำแบบสำรวจนะฮะเขาก็จะมีคะแนนให้นะครับซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับก็คือคะแนนที่เราจะได้รับจากการตอบแบบสำรวจนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการตอบแบบสำรวจนะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดไปที่ทำแบบสำรวจตรงนี้ได้เลยนะฮะก็มันจะมีปุ่มสีส้มแบบนี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงหน้าต่างมาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปนะฮะแล้วก็ทำการกดเริ่มต้นทำแบบสำรวจได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคำถามมาให้เราตอบนะฮะเราก็ทำการตอบไปเรื่อยๆจนเสร็จนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตอบเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนที่เพื่อนๆทำได้นะฮะมันก็จะถูกสะสมไว้ตรงนี้นะครับด้านบนนี้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนในยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก็สำหรับเมนูอื่นนะครับในส่วนของการเก็บสะสมคะแนนเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเรียนรู้เพิ่มเติมกันเองได้นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเรียนรู้แป๊บเดียวเดี๋ยวเพื่อนๆก็เข้าใจหมดแล้วนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวต่อไปนะฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าสมมตินะฮะว่าเราต้องการจะเอาคะแนนไปแลกเป็นเงินนะฮะเราต้องทำยังไงนะฮะก่อนอื่นนะครับการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะฮะให้เพื่อนๆนะครับทำการมากดที่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าแลกของรางวัลนะครับก็ทำการกดเข้าไปได้เลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆทำการกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกากบาทนะฮะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะเพื่อนๆจะเห็นป้ายที่เขียนว่า Reward Center แบบนี้อยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดเข้าไปที่ป้าย Reward Center ตรงนี้ได้เลยนะครับทำการกดเข้าไปเลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการกดเข้ามาแล้วนะฮะเพื่อนๆก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดเข้าสู่ระบบนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเอาอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เพื่อนๆได้สมัครในยิมรีเสิร์ชนะฮะเอามากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการกดเข้าสู่ระบบนะฮะมันก็จะเข้าสู่ระบบของ Reward Center นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการเข้าระบบก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะก็ให้เพื่อนๆทำการกดไปที่แลกคะแนนตรงนี้ก่อนเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถือการกระบาดทิ้งนะฮะก็ให้เพื่อนๆกดที่แลกคะแนนตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะแสดงคะแนนของเพื่อนๆที่อยู่ในยิมรีเสิร์ชอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ช่องสําหรับกรอกคะแนนนะครับว่าเพื่อนๆต้องการจะย้ายคะแนนจากในยิมรีเสิร์ชนะฮะมาไว้ในรีวาร์ดเซ็นเตอร์เท่าไหร่นั่นเองนะฮะก็สําหรับตรงนี้เนี่ยผมขอย้ายมาทั้งหมดเลยนะครับผมก็กรอกไป460นะครับตามคะแนนที่ผมมีนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทําการกดยืนยันเลยแล้วกันนะฮะเพราะผมจะย้ายมาเลยนะครับมันก็จะแสดงตัวหนังสือสีเขียวๆมาแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้ทําการย้ายคะแนนมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็สำหรับวิธีการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะฮะก็ให้เรากดที่แลกของรางวัลตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการเลื่อนลงไปนะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นของรางวัลอยู่เยอะแยะเลยนะครับที่เขาให้เราเนี่ยทำการแลกนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย
เรามีคะแนนอยู่เท่าไหร่นะครับเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูนะฮะว่าแต่ละของรางวัลนะครับใช้คะแนนเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้เนี่ยเข้า PayPal 400บาทใช้คะแนนอยู่ที่ 1,957 คะแนนนะฮะอ่ะ100บาทนะครับใช้อยู่489คะแนนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่635คะแนนนะครับผมจะขอทำการแลก100บาทนี้เลยละกันนะฮะซึ่งสำหรับวิธีการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะฮะให้เรากดไปที่แลกของรางวัลตรงนี้นะครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็กดแลกของรางวัลอีกรอบนึงนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับเข้ามาครั้งแรกนะฮะระบบเนี่ยมันจะให้เพื่อนๆทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนก่อนนะครับเพื่อยืนยันว่าเพื่อนๆคือเจ้าของบัญชีนี้จริงๆนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนไปก่อนนะครับมันเป็นการยืนยันตนได้แหละนะครับว่าเรามีตัวตนอยู่จริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนกลัวนะฮะเพื่อนๆสามารถเซ็นทับนะฮะหรือว่าทำลายน้ำทับไปได้เลยนะครับอ่ะซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะฮะทำการกรอกรหัสบัตรประชาชนตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะก็ให้เพื่อนๆทำการติ๊กที่จะส่งทางไปรษณีย์ตรงนี้นะครับก็เมื่อเพื่อนๆทำการติ๊กที่จะส่งทางไปรษณีย์นี้แล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดที่รายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการเอาอีเมล PayPal ของเพื่อนๆนะฮะมากรอกตรงนี้ได้เลยนะฮะก็กรอกประมาณนี้เลยนะครับนี่นะฮะอีเมล PayPal นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับก็ได้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออีเมลของเรานั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะฮะเมื่อเพื่อนๆกรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกรอกทั้ง3ช่องนี้นะฮะให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็ติ๊กที่รับของรางวัลทางบริษัทนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเรารับเงินผ่าน PayPal นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องกรอกที่อยู่ของเรานะฮะเรากรอกแค่อีเมลของเราก็พอนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดที่แรกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับเงินภายใน14วันนะฮะเพื่อนๆก็รอได้เลยนะครับได้รับเงินแน่นอน 100% นะครับอ่ะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการกดแรกของรางวัลของผมนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการแรกของรางวัลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะคราวนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเรากดแรกของรางวัลไปแล้วนะฮะเราจะได้รับของเมื่อไหร่นะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดที่รูปเฟืองตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดที่ประวัติของฉันนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดไปที่ประวัติแรกของรางวัลนะฮะเพื่อนๆจะเห็นรายการล่าสุดนะครับที่เพื่อนๆได้ทำการสั่งถอนไปนะฮะอยู่ข้างบนสุดนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทำการสั่งถอนเงินไปนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆยังไม่ได้รับเงินนะครับมันจะเป็นสถานะการกระบาดสีแดงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้รับเงินแล้วนะฮะมันจะเป็นสถานะสีเขียวๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปจรวดนะฮะก็คือสถานะที่เขาเนี่ยได้ทำการยืนยันแล้วก็ได้ทำการโอนเงินมาให้กับเราแล้วนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าในช่วง3วันนี้นะฮะผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนะฮะอ่ะก็ในช่วงของวันที่12ก่อนเลยนะฮะวันที่12นะฮะผมทำเงินไปได้200บวก100นะครับก็คือ300บาทนั่นเองนะครับแล้วก็วันที่14นะฮะ200บวก100ก็300บาทเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็คือรวมเป็น600แล้วนะฮะแล้วก็วันที่15นะฮะก็คือวันนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็ถอนเงินไปอีก100บาทนะครับก็รวมแล้วเป็น700บาทนะฮะ3วันนะฮะผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้700บาทนะครับก็ถือว่าไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยๆเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนมีคำถามแน่นอนนะฮะว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยสถานะมันเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วเนี่ยเงินเนี่ยเข้าสู่ PayPal ของผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับก็คือมันได้เงินจริงๆหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในบัญชี PayPal ของผมกันเลยนะครับว่าเงินที่ผมถอนไปจาก Reward Center นี้นะครับผมได้รับเงินแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นนี่เลยนะครับ WNS นะครับก็ได้รับเงินไปแล้ว 2.76 ดอลลาร์นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทำการกดเข้าไปดูกันสักนิดนึงนะครับก็นี่เลยนะครับยิมรีเสิร์ชและรีวาร์ดเซ็นเตอร์นะครับค่าธรรมเนียมในการโอนเงินมาก็คือ5บาทนั่นเองนะฮะก็สำหรับตรงนี้นะครับก็ถ้าหักไปนะฮะผมถอน100นะฮะหัก5บาทนะครับก็จะเป็น95บาทนะฮะ 2.76 ดอลลาร์ตรงนี้นะครับมันก็ถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ95บาทนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะก็สรุปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยยิมรีเสิร์ชนะฮะสามารถทำเงินได้อยู่นะครับแล้วก็ยังจ่ายจริงอยู่นั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการรีเฟรชให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยน้องมาร์กเนี่ยโอ้ทำคลิปมาเนี่ยกด F12 แก้ไขได้เลยอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการรีเฟรชให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ก็กดรีเฟรชไปแล้วนะฮะนี่เลยนะครับกดหลายๆรอบเลยนะฮะนี่นะฮะก็เพื่อนๆสังเกตดูได้นะครับว่าผมรีเฟรชเสร็จแล้วเนี่ยมันคือจำนวนเงินจริงๆนะครับรีเฟรชแล้วก็ไม่หายไปนะครับก็คือจำนวนเงินจริงๆนั่นเองนะฮะก็โอเคผมก็ยืนยันเลยแล้วกันนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้ได้เงินจริงนะครับแล้วเขาก็จ่ายจริงอยู่นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชแบบผมนี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นลิงก์ที่พาเพื่อนๆเนี่ยเข้าสู่หน้าแรกของยิมรีเสิร์ชนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดลงทะเบียนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเข้ามาผ่าน Facebook ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเก็บสะสมคะแนนนะครับทั้งจากการทำแบบสำรวจหรือว่าสะสมคะแนนจากเมนูอื่นก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับ
ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ